นะครับแล้วก็จะมีดีมานด์ซัพพลายซึ่งถ้าจะดูราคาเหรียญไปดูหลังเดือนตุลาคมก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นจบแล้วกระบังสาขาทางด้าน Applied Math แล้วก็ทางด้าน Computer Science นะครับแล้วก็ตั้งแต่จบมาทำงาน20ปีหลักๆคือทำตัวเรื่องของ Re-Engineering เป็นหลักการทำตัวโครงการที่เป็นพวก ERP ทั้งหลายความน่าสนใจคือ20ปีที่ทำมาเนี่ยมันเป็นยุคของ 3.0 คือยุคของการทำ Industrialization พอตอนนี้เป็นยุค 4.0 เป็นยุคของ Digital Transformation เอาความรู้ที่เราเรียนรู้สั่งสมมาพยายามจะทำ Digital Transformation ให้กับกลุ่มบริษัทเจมาที่ผมทำทุกวันนี้ทุกวันนี้เจมาร์ทก็พยายามจะแปลงร่างตัวเองอยู่นะครับในการสร้าง business model ใหม่ๆซึ่งทางผมก็เข้าไปช่วยทำ digital transformation นะครับยกตัวอย่างเช่น JFintech เป็นบริษัทในกลุ่มของเจมาร์ทผมกำลังทำ digital lending ให้นะครับซึ่งจริงๆก็คือการ disrupt เจมาร์ทในวิธีที่มันเป็น fintech way ใช้เรื่องของ AI ใช้เรื่องของ big data ใช้เรื่องของ e-wallet credit scoring ก็คือเรื่องที่ผมกำลังใช้อยู่ทุกวันนี้ในการทำ ICO เนี่ยครับจริงๆ ICO ตอนนี้มันค่อนข้างอัปเดตนิดหนึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นถามว่าทำ ICO ประสบความสำเร็จได้อย่างไรแล้วเรียนรู้อะไรจากมันบ้างการ ICO มันเป็นแค่ another way ในการที่ระดมทุนนะครับซึ่งวันนั้นที่ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าด้วยแบรนด์ Jmart ด้วย reputation ของ Jmart เพราะนั่นเองคือไม่มี Jmart เนี่ยทำ ICO ไม่สำเร็จแน่นอนแต่ว่าคนทำ ICO เนี่ยเราบอกเรามีไอเดียอะไรดีๆถามว่าคนเชื่อในไอเดียมั้ย yes อาจจะเชื่อสัก 30% 40%ส่วนที่เหลือไอเดียดีๆเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นส่วนที่เจมาร์ทช่วยที่ผ่านมาเนี่ยพอเราเข้าซื้อไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยระบบมันยังไม่ร้อนออกมาคนซื้อเหรียญไปก็ไม่มีจะทำอะไรพอไม่รู้จะทำอะไรปุ๊บมันก็เลยไม่มีคนซื้อคนขายราคาก็ไม่ได้วิ่งไปไหนถูกไหมเพราะนั้นหน้าที่ของผมคือทำยังไงก็ได้ให้มันมีกลไกของดีมานด์ซัพพลายที่เกิดขึ้นของเหรียญที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ผมก็พัฒนาระบบไปแล้วก็มีการลอนช์ซิสเต็มออกมาหลายตัวลอนช์โปรดักต์มาหลายตัวซึ่งผมพรอมิสว่าแต่เดือนตุลา2019เป็นเดดไลน์ที่ผมใส่ในไวท์เปเปอร์เพราะนั้นตอนตุลา2019ทุกโปรดักต์มันจะขึ้นมาลอนช์ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีดีมานด์ซัพพลายซึ่งถ้าจะดูราคาเหรียญไปดูหลังเดือนตุลาผมว่าน่าจะเห็นภาพมากขึ้นตลาดหุ้นราคาหุ้นจะขึ้นต่อเมื่อพื้นฐานฟันดาเมนทัลมันมาถูกไหมฟันดาเมนทัลของ JFIN คืออะไรฟันดาเมนทัลของ JFIN ก็คือคนที่ต้องการซื้อเหรียญขายเหรียญและการเจริญเติบโตของกลุ่มคนนี้มันใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ถ้าระบบมันขึ้นมานะครับระบบ DLP ขึ้นมามันมีกลไก Proof of Stake เกิดขึ้นคือคนเข้ามา participate ได้มีกลไกเอาเหรียญเนี่ยไปซื้อประมูลได้นะครับมันจะมีคนที่ต้องการเหรียญมากขึ้นในระบบนะครับเพราะนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามมันมีคนต้องการซื้อมากคนต้องการขายราคามันก็จะขึ้นผมจะลิสต์ทุกๆ exchange ที่ได้ไลเซนส์ในเมืองไทยปัจจุบันในประเทศไทยมันมี3คนที่ได้ Bitkub Stangpo และ BX วันนี้ผมก็ลิสต์ที่ Stangpo แล้วก็ Bitkub อยู่แล้วนะครับ BX ก็อยู่ในขั้นตอนการติดต่อโอเคนี่คือในไทยต่างประเทศมีความตั้งใจจะไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะไปต่อเมื่อมันถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าคือไปโดยที่เขายังไม่รู้จักเราไปที่ product เรายังไม่ได้ launch ขึ้นมาเนี่ยคนก็ไม่รู้จักราคามันก็ไม่ขึ้นหรอกของทุกอย่างมีเวลาผมไม่เชื่อว่าการมูลในเรื่องของราคามันจะเกิดขึ้นในหลักเดือนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่อยากให้ถึงผมก็อยากถึงเหมือนกันผมก็เป็น1ใน5ของคนถือเหรียญมากที่สุดโดยใช้เงินบาทซื้อเหมือนกันแต่วิธีการในการทำราคาเนี่ยมันมีการเข้าไปทำราคามันกับการสร้างฟันดาเมนทัลของมันซึ่งผมเลือกหนทางในการสร้างฟันดาเมนทัลของมันถ้าถามผมว่ามันใช้เวลา2-3ปีมันไม่น่าจะเร็วในหลักเดือนนะครับเพราะนั้นตอนนี้มันเดินมาทางมาปีกว่าแล้วนะครับผมเข้าใจว่าสักวันหลักเดือนถึงปีนึงจากนี้ไปก็น่าจะเห็นผลก็หนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์เจฟินเนาะ